ไทยทูเดย์ครับเรามีเรื่องความเคลื่อนไหวของสมาคมกีฬาต่างๆครับที่ประสบความสำเร็จจากอินชอนเกมส์นะครับครับเราไปติดตามเลยครับในช่วงของไทยทูเดย์ครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับทรูวิชั่นและสมาพันธ์นักกอล์ฟเยาวชนไทยนะครับร่วมกันแสดงความยินดีกับนักกอล์ฟเยาวชนไทยที่คว้าเหรียญทองและเหรียญทองแดงจากกีฬาเอเชียนเกมส์2014ที่เมืองอินชอนประเทศเกาหลีใต้ครับโดยรองศาสตราจารย์อิราวัณพาณิชวงศ์เลขานุการสมาพันธ์นักกอล์ฟเยาวชนไทยและคุณจุมพลนิ่มสุพรรณผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรทรูวิชั่นและกลุ่มบริษัททรูร่วมแสดงความยินดีกับเบญจพานิพัฒน์โสพลครับนักกอล์ฟเยาวชนจากโครงการ True Vision Junior Golf Tour และแดนไทยบุญมาครับอดีตนักกอล์ฟเยาวชนจากโครงการ True Vision Junior Golf Tour เช่นเดียวกันนะครับที่คว้าเหรียญทองและเหรียญทองแดงครับจากการแข่งกีฬาอินชอนเกมส์เมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมานี้ครับพร้อมกันนี้ได้ร่วมแสดงความยินดีกับกัญญลักษณ์ปรีดาสุทธิจิตและสาริศสุวรรณรัตน์ที่ก็คว้าแชมป์กอล์ฟสมัครเล่นชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ครับและประพังกรทวัฒนกิจนะครับที่คว้าแชมป์ FCG Cobra Puma World Junior Golf ที่ร้าน My Dear ชั้น5สยามสแควร์นะครับทางทูวิชั่นแล้วก็ทางรายการ Sport Today ก็ร่วมแสดงความยินดีด้วยนะครับส่วนที่จบไปแล้วก็แสดงความยินดีกันไปแต่ว่าหลังจบทัวร์นาเมนต์ครับเรื่องของกีฬาในประเทศเราก็ต้องมีการสานต่อเรื่องพัฒนาการใช่โดยเฉพาะเยาวชนจากเอเชียนเกมก็ไปถึงโอลิมปิกครับครับสมาคมกรีธาก็มีการพัฒนาโครงการเพื่อจะไปเฟ้นหาดาวรุ่งเพื่อจะเป็นตัวแทนของทีมชาติในการแข่งขันโอลิมปิกครับวันนี้ครับการกีฬาแห่งประเทศไทยและก็สมาคมกรีธาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ครับจับมือกันร่วมดำเนินโครงการโรซ่าสปอร์ตฮีโร่ครับกรีธาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก2020ก็คือที่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะโครงการนี้จัดเพื่อเฟ้นหานักกรีธาอนุชนนะและเยาวชนจากทั่วประเทศที่มีพรสวรรค์และความเร็วเข้าร่วมโครงการเตรียมสู่กีฬาโอลิมปิก2020ที่ประเทศญี่ปุ่นครับและการแข่งขันกีฬาระดับชาติและนานาชาติโดยมีพลตำรวจเอกสรรสรุตานนท์ครับนายกสมาคมกรีธาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคุณสุวิทย์วังพัฒนามงคลครับผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัทไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดในฐานะภาคเอกชนที่สนับสนุนโครงการกับสมาคมกรีธาครับโครงการโรซ่าสปอร์ตฮีโร่ทางสมาคมกรีธาจัดการแข่งขันระหว่างวันที่10ถึง13ตุลาคมนี้ครับที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดนครราชสีมาครับกีฬาถ้าจะเป็นการแข่งขันระดับสากล นะครับคงต้องคิดถึงอนาคตไม่ใช่คิดถึงแค่ปัจจุบันเท่านั้นเพราะนั้นการที่จะมีการแข่งขันระดับนานาชาติในอีก 5-6 ปี 7-8 ปีขึ้นไปเนี่ยเราจะต้องมองเยาวชนต้องดูนักกีฬาจากโรงเรียนต่างๆนะครับเพราะนั้นโครงการนี้เนี่ยจะมุ่งเน้นไปถึงเยาวชนนะครับโรงเรียนต่างๆที่จะมีการแข่งขันในวันที่10ถึง13ตุลาคมเนี่ย140กว่าโรงเรียนก็เป็นเป้าหมายที่เราจะดำเนินการใน 5-6 ปีข้างหน้าเราจะต้องสร้างนักกีฬาตั้งแต่วันนี้แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราจะต้องการความเป็นเลิศนะครับเราจะมองระยะใกล้ๆไม่ได้แล้วต้องมองในระยะไกลแล้วครับครับโรซ่าเข้ามาสนับสนุนรายการกรีธาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิกนะครับเพราะเรามองว่าการสนับสนุนกีฬาโดยภาคเอกชนเนี่ยมันทำได้หลายวิธีนะครับยกตัวอย่างเช่นการอัดฉีดให้รางวัลกับนักกีฬาเนี่ยผมก็คิดว่ามีทั้งภาคเอกชนและภาครัฐเนี่ยซึ่งดูแลตรงนี้ได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วเราก็เลยมองหาแอเรียซึ่งอาจจะยังไม่ค่อยมีใครให้การสนับสนุนเท่าที่ควรนะครับการหาดาวรุ่งเนี่ยไปสู่โอลิมปิกก็คือการที่เราพยายามที่จะช่วยสมาคมกรีธาเป็นส่วนหนึ่งในการเฟ้นหานักกีฬาช้างเผือกนะครับเพื่อไปแข่งขันในกีฬาทัวร์นาเมนต์ระดับชาติหรือระดับโลกในคราวต่อไปนะครับผมเชื่อว่าโครงการนี้น่าจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะให้ความสุขกับคนไทย
ในทัวร์นาเมนต์การแข่งกีฬาใหญ่ๆในอนาคตนะครับแล้วโรซ่าเราก็ยินดีนะครับที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งที่จะสนับสนุนโครงการนี้นะครับสำหรับการถ่ายทอดสดกีฬาทาง True Vision ครับคืนนี้มีอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปติดตามกับ True Sport Today ครับครับเทนนิส ATP ทัวร์นะครับเซี่ยงไฮ้โรเล็กมาสเตอร์ครับก็มาถึงรอบที่2นะครับตอนนี้ทำการแข่งขันกันอยู่นะครับถ่ายทอดสดทาง True Tennis HD ครับติดตามมาได้ถึงช่วง 20:00 น. NBA Preseason นะครับก็คู่ระหว่างอัลบาเบอร์ลินครับกับซานเอเตโนสเปอร์สนะครับถ่ายทอดสดตีหนึ่งทางช่อง True Sport HD ชาร์ลอตเจอกับฟิลาเดลเฟียครับ6โมงเช้านะครับวันพรุ่งนี้ครับวันพฤหัสบดีนะครับ NBA TV ถ่ายทอดครับคำถามที่เราถามไปนะครับบุรีรัมย์กับBC แพ้มาทีมละกี่นัดใช่ครับอันนี้เป็นการนับในฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้นะครับซึ่งคำตอบครับก็คือทางด้านของบุรีรัมย์เนี่ยแพ้ไป4นัดนะครับสำหรับฤดูกาลนี้ส่วน BC เนี่ย3เกมนะครับก็ได้รายชื่อผู้โชคดีมาดังนี้นะครับ5ท่านนะครับคู่นี้ก็จะเจอกันในวันอาทิตย์นี้นะครับในนัดชิงถ้วยแรกของปีนี้นะครับ Toyota League Cup ซึ่ง2นัดที่ผ่านมาใน Toyota Thai Premier League เนี่ย BC ไม่แพ้ให้บุรีรัมย์เลยครับ2เกมเนี่ยเสมอ1แล้วก็ชนะ1นะครับก็ต้องดูครับว่าบุรีรัมย์จะสามารถป้องกันแชมป์ที่ได้มาถึง3สมัยซ้อนได้หรือไม่ได้หรือเปล่าครับแล้วก็ Tuition ครับขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันติดตามการถ่ายทอดสดกีฬาต่างๆทาง Tuition ฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Asian Games 2014ที่อินชอนที่เพิ่งจบไปนะฮะอยากจะแจ้งให้ทราบว่าขณะที่โปรโมชั่นอัปเกรดแพ็กเกจช่วง Asian Game 2014นั้นสิ้นสุดลงแล้วครับท่านสามารถจะติดตามรายการในแพ็กเกจของท่านได้ตามปกติใช่ครับ Asian Game จบไปแล้วแต่ยังมีอื่นให้ชมอีกมากมายครับในช่วงนี้ครับไปติดตามอะไร World Emotion ใช่ World Emotion นะครับปิดท้ายรายการวันนี้นะครับด้วย Kobe Bryant นะครับซึ่งก็กำลังอยู่ในช่วงฝึกซ้อมนะครับในการเตรียมเปิดฤดูกาล NBA ฤดูกาลใหม่นะครับแล้วก็กลับมาพบกับรายการ Sport Today ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับ 12:00 น.แล้วก็ 19:30 น.ครับวันนี้เรา2คนรวมถึงทีมงานนะครับลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับสวัสดีครับ How you feeling? Strong in general. Strong in general. I've had like a year and a half off, which I've never had that. So my legs feel fresh and I feel very confident about where I'm at. Control what you can control, right? I've done my part. I had to play through a season where there was much more on the line than whether or not I could come back from Achilles injury, right? So those experiences, you know, doesn't make this a very stressful situation. If anything, I enjoy it.